ทุกอย่างเนี่ยไปได้วยกันไม่เกี่ยวกับไม่เนี่ยต้องไปได้วยกันนะกับทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปได้วยกันให้ได้ถ้ามันเริ่มจากการตั้งกันในรู้ตั้งเอากันในเห็นเนี่ยมันไปได้วยกันกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เพราะไอ้ตัวตั้งเอาเนี่ยมันพาไปจำเพาะตั้งเอากันในรู้มันก็จำเพาะกันในรู้มันก็จะรู้แบบจำเพาะมันต้องจากสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้ทุกอย่างไปด้วยกันพร้อมกันไปอ่ะรู้นั่นแหละเพราะถ้ารู้เฉยๆรู้แบบธรรมดาเดี๋ยวมันจะคอยไปแค่รู้พอแค่รู้คือมันก็คาตัวเฉพาะนั่นเองมาจากตัวตัณหานั่นแหละลงไปใช้ทิฏฐิกับสรรพสิ่งแบบนะแค่นี้แค่นั้นพอใช้ทิฏฐิแบ่งแยกมันก็แค่แล้วไงมันก็แค่ตรงที่แบ่งแยกนั่นแหละแค่ตรงที่ใช้ทิฏฐิอย่างเดียวนั่นแหละนั้นเนี่ยต้องไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้ไปได้วยกันนะกับทุกสิ่งทุกอย่างรู้สติแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะไปล้างไอ้ตัวเฉพาะให้ตัวคอยจะแค่ให้นะแค่กับสิ่งนี้แค่กับสิ่งนั้นแค่กับตัวเองแค่กับสรรพสิ่งแบบนะจำเพาะกับสิ่งนี้สิ่งนั้นต้องทุกอย่างไปด้วยกันต้องแบบไม่มีขอบเขตไปเลยอ่ะแบบไม่มีลิมิตไปเลยอย่ามาคาต้องแค่ตัวเองในรู้อะไรกันในรู้ตัวเองกันในความคิดตัวเองกันในอะไรลงความรู้สึกตัวเองกับสรรพสิ่งพอมันเริ่มมีตัวเองกับสรรพสิ่งนะแล้วมันแบ่งแยกแล้วไงมันมีความแบ่งแยกขึ้นมาเอาอะไรมาเป็นตัวเองอ่ะไอ้ความเป็นสังสารวัฏทั้งตัวนี่แหละอยู่ที่ตัวเองต้องพร้อมกันไปแบบไม่เกี่ยวกับไม่เนี่ยต้องพร้อมกันไปทั้งตัวเองและสังสารวัฏเนี่ยดับล้างไปด้วยกันอย่าไปแบ่งแยกนะอย่าไปแบ่งแยกเลยอะไรจะสื่อเข้ามานะอะไรเป็นตัวเราอะไรไม่ใช่เราไม่ต้องไปแยกเลยดับล้างไปด้วยกันเพราะตัวตัณหาเนี่ยมันคอยจะเสี่ยมตลอดอะไรในตัวเองอะไรไม่ใช่ตัวเองก็อะไรไปแล้วไงเดี๋ยวพอมันจะผสมลงเชื่อมกันก็นั่นเลยสังสารวัฏนอกสังสารวัฏในเชื่อมกันเลยแบบอะไรกับอะไรไปด้วยกันต้องไม่เกี่ยวกับไม่เนี่ยไปด้วยกันกับทุกสิ่งทุกอย่างดีๆแบบไม่ต้องแยกเลยนอกในไม่ต้องแยกเลยอะไรตัวเองอะไรไม่ใช่ตัวเองไม่ต้องแยกเลยอะไรของตัวเองอะไรไม่ใช่ของตัวเองมันไม่มีอะไรเป็นของของใครจริงอยู่แล้วนิพพานเนี่ยมันไม่มีนอกมีในนิพพานเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นของของใครอะไรของตัวเองอะไรไม่ใช่ตัวเองมันไม่มีความคิดของตัวเองความคิดของคนอื่นเงี้ยเอาอะไรมาเป็นของใครเอาอะไรมาเป็นตัวเองอะไรมาเป็นคนอื่นเล่ามันก็มาจากทิฏฐินั่นแหละไม่หลงแบ่งแยกกันเอาเองแล้วก็บวกไอ้ตัวเอาตัวประธานนี่มันซ้อนลงไปกับทิฏฐิที่มันแบ่งแยกก็เอาซ้อนเอาซ้อนทิฏฐิไปอีกมันหลงไปหลายต่อแล้วนะก็ต้องย้อนกลับมาไม่ตัวไม่เองแค่ขนาดจิตที่มันไม่ไหม้เนี่ยมันก็เลยนิพพานไปแล้วอ่ะยังไม่ทันว่าจะเป็นอะไรเลยยังไม่จัดว่าจะเป็นอะไรเลยมันก็เลยนิพพานไปแล้วพอเริ่มไปอะไรกับรู้เนี่ยเกิดการกระทบทันทีผัสสะทันทีเวทนาทันที
ดังนั้นเนี่ยนะให้ใช้เนื้อหาสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่เนี่ยพร้อมกันไปกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องตั้งรู้ซะก่อนเพราะมันตั้งเอากันในรู้กันอยู่แล้วสังสารวัฏเนี่ยไม่ต้องไปตั้งซ้อนตัวรู้ไปอีกไม่ต้องไปตั้งซ้อนตัวเห็นไม่ต้องไปตั้งซ้อนตัวได้ยินไปอีกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับต้องไม่ต้องสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตั้งไม่ตั้งเนี่ยจับล้างไปด้วยกันมันต้องไปด้วยกันกับสังสารวัฏกันแบบไม่เกี่ยวกับต้องไม่ต้องไม่เกี่ยวกับตั้งไม่ตั้งอ่ะเพราะสังสารวัฏมันชินกับการตั้งเอาอยู่แล้วไงตั้งเอากันในรู้ตั้งเอากันในเห็นตั้งเอากันในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสตั้งเอากันในคติอคติตั้งเอากันในสัญญาความเห็นความหมายตั้งเอากันในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดมีแต่ตัวตั้งเอาทั้งนั้นนั่นก็ต้องสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาพร้อมกันไปดีๆไม่เกี่ยวกับตั้งไม่ตั้งเนี่ยพร้อมกันไปดีๆพอเริ่มตั้งมันก็เริ่มจำเพาะทันทีเพราะมันเอาอะไรมาตั้งแล้วก็เริ่มจากตัวเอาอ่ะมันก็พาตีกรอบแคบลงทันทีงั้นต้องทุกอย่างดำริไปเวลาดับล้างว่างล้างกันจริงๆเวลาโปรดจริงๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับต้องไม่ต้องนะโปรดจริงๆเนี่ยมันไม่มีนะผู้สำคัญว่าผู้ตัวเองเป็นผู้โปรดสำคัญว่ากำลังโปรดอะไรมันไปด้วยกันเลยเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยแบบไม่เกี่ยวกับไม่เนี่ยไปด้วยกันเลยเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยการโปรดจริงๆเนี่ยไม่ต้องแยกผู้โปรดออกจากผู้ถูกโปรดหรอกนะแค่สะท้อนเนื้อหาความเป็นจริงให้ฟังแบบดับล้างไปด้วยกันทั้งผู้โปรดทั้งผู้ถูกโปรดนั่นแหละสิ่งที่ถูกโปรดดับล้างไปด้วยกันโปรดจริงๆเนี่ยมันไม่มีใครโปรดใครมันจะเป็นเนื้อหาที่เป็นอนุภาพแห่งนะไล่ขอบเขตไปไล่ร่องรอยดับล้างว่างล้างกันไปเรื่อยทุกชั้นภูมิโปรดเหมือนกันหมดนะตั้งแต่เวจีมหานรกนะใช้เนื้อหาเดียวกันดับล้างไปด้วยกันนะทั้งในโลกทั้งนอกโลกนะในดาวดวงนี้ทั้งต่างดาวเนี่ยใช้เนื้อหาเดียวกันในการดับล้างเหมือนกันไปสมุทรไทยจะมีปีกย่อยแตกปีกก้านสาขาแตกแขนงแตกต่างกันไปนะแต่ละภพแต่ละภูมิจะคาตัวจำเพาะในแต่ละแบบของภพภูมิที่แตกต่างกันไปนะแตกต่างให้ตรงจำเพาะกันแบบไหนอย่างไรมันมีแบบไงมันมีอย่างมันโดยทิฏฐิทั้งนั้นมันแตกต่างก็เพราะโดยทิฏฐินี่แหละแบ่งแยกกันเองเดี๋ยวจะไปนครสวรรค์กันใช่ไหมหลายคนต้องโปรดให้เป็นนะอย่าไปอะไรในรู้ซะก่อนนะไม่ต้องอย่าไปอะไรในเห็นกันซะก่อนนะเวลาโปรดเนี่ย
ไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้เนี่ยดับล้างไปเลยเวลามองไปทางไหนนี่คือดับล้างพร้อมกันไปเลยแบบไม่ไปจำเพาะไม่ไปโฟกัสไม่โฟกัสกับการรู้ตรงนี้ตรงนั้นจุดนี้จุดนั้นมันต้องเปิดเป็นแบบดับล้างว่างล้างกันไปเลยเปิดหูเปิดตานี่แหละให้รูปภาพมันผ่านอินทรีย์ผ่านอายตนะไปกันแบบไม่จำเพาะไปจำเพาะขึ้นมามันก็คาตรงที่จำเพาะไม่เกี่ยวกับไม่เนี่ยต้องไปด้วยกันนะกับทุกสิ่งทุกอย่างแบบไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่เลือกเขาไม่เลือกเรานะไม่เลือกนะว่าอะไรเป็นอะไรตัวรู้สิ่งที่ถูกรู้ทุกอย่างก็ต้องแบบไม่อะไรกับอะไรเนี่ยไปด้วยกันกับทุกสิ่งทุกอย่างนะมีชาวต่างชาติเนี่ยมาวัดกันมากมายนะเวลาที่เขามาอยู่ก็น้อยอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าเวลามันน้อยอยู่วัดเวลาน้อยแต่จริงๆแล้วมันการโปรดจริงๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอยู่วัดหรือไม่อยู่วัดนะมันไม่เนื่องในเวลาด้วยแค่เริ่มไปคิดมันก็สร้างคติขึ้นมาแล้วสร้างเงื่อนไขขึ้นมามันก็เลยตัวตั้งตัวตึงมันก็เลยเยอะไปหน่อยตั้งใจโปรดซะจนตึงโปรดจริงๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับต้องไม่ต้องมันไม่เกี่ยวกับตั้งไม่ตั้งเพราะว่าตั้งใจโปรดเนี่ยมันต้องสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ให้เต็มที่ไปด้วยกันกับสรรพสิ่งให้มันนะไม่มีขอบเขตไปมันไม่ใช่จะโปรดให้ได้จะโปรดให้เป็นให้ได้ไอ้นั่นมันตัวตั้งแบบมันไม่ได้ให้ออกไปต้องแผ่อนุภาพแผ่บารมีดับล้างว่างล้างไปสิแบบไม่เกี่ยวกับอยู่วัดหรือไม่อยู่วัดไม่เกี่ยวเวลาอะไรมากอะไรน้อยอะไรเวลาอะไรปวดจริงๆนี่มันทุกเวลาตั้งแต่ตื่นยังหลับทุกย่างก้าวอย่างนี้อย่าคิดว่าตัวเองมาใหม่นะมันไม่เกี่ยวคนเก่าคนใหม่มันไม่ได้เนื่องด้วยอะไรเลยอย่าเอาทิฏฐิของตัวเองอ่ะมาเป็นประมาณหรือจะเอาทิฏฐิของใครมาเป็นประมาณเนี่ยไม่ได้เลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอามันคือทิฏฐิชนิดล้างทิฏฐิเองไม่ใช่เอาทิฏฐิของตัวเองมาเป็นประมาณไม่ใช่เอาทิฏฐิของคนอื่นมาเป็นประมาณในเรื่องในการเอาอะไรมาเป็นประมาณสิ่งนี้มันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาจะได้ดับล้างไม่ได้การทุกเวลาทุกๆวินาทีแบบไม่มีเงื่อนไขมันต้องสลายทุกเงื่อนไขดีๆทั้งคติอคติคติกับสังสารวัฏอคติต่อสังสารวัฏคติในตัวเองอคติกันในตัวเองอะไรในคติอะไรในอคติต้องล้างดีๆ
ใครเป็นผู้สร้างเงื่อนไขขึ้นมาว่าต้องอะไรกับอะไรซะก่อนอะไรก่อนอะไรหลังใครสร้างเงื่อนไขใครสร้างเงื่อนไขว่าจะต้องมีผู้ละผู้ไม่ละผู้พ้นผู้ไม่พ้นใครสร้างเงื่อนไขใครสร้างเงื่อนไขว่าต้องมีผู้ติดผู้หลุดใครหรือตัวตัณหานั่นเองใครสร้างเงื่อนไขเหรอนิพพานไม่นิพพานพ้นไม่พ้นหลุดไม่หลุดเนี่ยตัวตัณหานี่แหละตัวสร้างเงื่อนไขซะเองดังนั้นก็อย่ามัวแต่นะอะไรในเงื่อนไขอะไรในคติอะไรในอคติกับอะไรอย่ามัวแต่คติกับสิ่งนี้อคติกับสิ่งนั้นมันอะไรในคติอะไรในอคติก็ยังอะไรกับอะไรอยู่ต้องไล่ล่องลอยดับล้างกันไปเลยแบบไม่เกี่ยวกับมีคติหรือไม่มีคติหรืออคติสิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับไม่เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับมีคติหรือมีอคติกับอะไรคติว่าหลุดนะคติว่าไม่หลุดคติว่าพ้นไม่พ้นพ้นกันแบบไหนอย่างไรอ้าวเอาแบบมาจากไหนเล่าก็มาจากทิฏฐิปรุงแต่งกันไปเองหลงสร้างเงื่อนไขเกินไปเองว่าต้องอย่างนี้อย่างนั้นนิพพานมันไม่จัดว่าเป็นอะไรมันไม่ได้เนื่องด้วยเงื่อนไขของอะไรมันไม่ได้เนื่องด้วยเหตุและผลของอะไรถ้ามันเป็นเรื่องของเหตุและผลมันเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมนี่คือมีผู้สร้างเหตุแล้วก็มีผู้เสวยผลเป็นเรื่องของกรรมแต่นิพพานเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับกรรมมันไม่ต้องอุปโลกตัวผู้สร้างเหตุเพื่อจะมีตัวไปคอยเสวยผลไอ้นั่นมันเป็นเรื่องของกรรมรูปแบบของการปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยถ้ามันมีตัวผู้สร้างเหตุเพื่อมีตัวไปเสวยผลน่ะมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติใช้กรรมเป็นเรื่องของกรรมไม่เกี่ยวกับนิพพานอย่างนั้นอย่าเอาเรื่องของกรรมมาปนกับนิพพานนะมันคนละเรื่องกันนิพพานไม่จัดว่าเป็นเหตุและผลของอะไรมันยุติตัวผู้สร้างเหตุตัวผู้เสวยผลมันยุติตัวคอยเริ่มตัวคอยจบมันก็นิพพานเองพานมันไม่เกี่ยวว่าเอาหรือไม่เอามันไม่เกี่ยวว่ามีตัวไม่มีตัวแล้วมันไม่ใช่เหตุและผลของอะไรไม่เกี่ยวกับมีตัวไม่มีตัวดีๆนิพพานไม่มีติดไม่มีหลุดนะไม่มีพ้นไม่พ้นมันนอกเหนือทั้งพ้นไม่พ้นนอกเหนือทั้งติดนอกเหนือทั้งหลุด
มัวแต่คอยหลงติดหลงหลุดอยู่มันก็ยังเป็นสังสารวัฏอยู่ยังคอยหลงพ้นไม่พ้นอยู่ก็ยังเป็นสังสารวัฏอยู่สิ่งนี้มันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นดังนั้นเนี่ยนะใช้เนื้อหานิโรธนิพพานเนี่ยไปจบช่วยสังสารวัฏกันไปเรื่อยๆมันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นนี่แหละอย่าไปใช้ตัวรู้ก่อนนะไม่ต้องไปรู้จำเพาะซะก่อนกับสิ่งนี้สิ่งนั้นไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้เนี่ยทุกอย่างอยากรู้ไหมมนุษย์ต่างดาวมีกี่สายพันธุ์มันเยอะไปหมดไงมันตามสังขารปรุงแต่งของดาวแต่ละดวงนะกรรมวัชรูปแล้วก็กรรมสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวนะกรรมสัมพันธ์กับพื้นที่กับโลกธาตุของดาวเคราะห์แต่ละดวงมันก็ปรุงแต่งกันไปนะกรรมวัชรูปที่แตกต่างกันไปมากมายมหาศาลในจักรวาลใบนี้เหมือนมนุษย์มีนะหน้าตามีกี่แบบอ่ะมันก็นับไม่ถ้วนเออต่อให้เหมือนสายพันธุ์เดียวกันยังหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจริงไหมแต่ละคนเนี่ยมันเยอะไปหมดเวลาโปรดทีก็ไม่ต้องไปจำเพาะสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นั้นนะเหมือนโปรดมนุษย์เนี่ยก็ไม่ต้องไปแบ่งแยกนะจะเป็นคนเอเชียจะเป็นคนฝรั่งคนแอฟริกันไม่ต้องแบ่งแยกเลยเพราะมันเหมือนกันกิเลสตัวเดียวกันกิเลสก็เหมือนกันอุปทานก็เหมือนกันตัวตัณหามันก็เหมือนกันตัวคอยจำเพาะกับสิ่งนี้สิ่งนั้นมันก็ตัวเดียวกันมันแค่ประเด็นในการไปจำเพาะกับอะไรอาจจะต่างประเด็นอันที่โปรดมาเนี่ยฮะหลายภพภูมินี่พาไปโปรดกันเนี่ยแต่ละที่มันก็คาตัวเดียวกันหมดเลยตัวจำเพาะตัวคอยจะแค่อยู่กับตัวเองทรงอยู่ดำรงอยู่กันในสภาวะลักษณะห่วงสิ่งนี้ห่วงสิ่งนั้นก็คือตัวคอยอยู่นั่นแหละเหมือนกันหมดเลยดังนั้นเวลาโปรดเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรนะให้เนื้อหาที่สะท้อนความเป็นจริงนี่มันไปตัดที่ต้นขั้วเลยไปยุติสมุทัยที่ต้นขั้วสะท้อนเนื้อหาที่ตรงตอนนิโรธสรุปนิพพานสรุปก็ตรงๆนี่แหละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่นี่ไปด้วยกันเลยกับทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือทุกอย่างไงแบบไม่มันนอกเหนือทั้งนอกนอกเหนือทั้งในมันทุกอย่างไปด้วยกันแบบไม่เกี่ยวกับนอกไม่เกี่ยวกับในไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเนี่ยทุกอย่างไปด้วยกันเมื่อนะทุกจิตวิญญาณมนุษย์อมนุษย์ได้ยินได้ฟังก็จะตามนั้นทันทีโดยเนื้อหาก็จะตามเนื้อหาอยู่แล้วให้ในสิ่งที่มันล้างในตัวมันเองให้ในสิ่งที่มันกว้างขวางยังไม่มีขอบเขตไปแล้วต้องมาแบบนี้แบบนั้นไปอีกเนี่ยมันอะไรความหลุดพ้นมันก็ไม่เอาตัวมันเองในความหลุดพ้นเองแล้วจะมีใครต้องไปเอาอ
เอาความหลุดพ้นและยังมีแบบอีกโอ้แล้วมันจะหลุดยังไงแต่ไม่รู้กี่แบบนะต้องเลือกสักแบบเหรอเออตัณหาพาเลือกอีกเออเข้าตอกซอกซอยไปเรื่อยเลยพ้นจริงๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นพอเริ่มจากการไปหลงใช้ทิฏฐิกับความหลุดพ้นแล้วมันก็ไปอะไรกับทิฏฐิมันก็เลยพาเข้าแยกเข้าซอยหมดเลยเลยเนื้อหาตรัสรู้ไปหมดเลยก็ขนาดตัวมันยังไม่มีความหมายในความเป็นตัวเลยตัวมันก็ไม่เอาตัวมันเองแล้วจะเอาตัวที่มันไม่ใช่ตัวเนี่ยไปหลุดไปพ้นโอ้ยเขาเรียกมันหลงซ้อนหลงมันเริ่มจากการตั้งเอาอ่ะมุ่งจะเอามันไปเอาในสิ่งที่ไม่ใช่การเอาซะด้วยถ้ามันเอาได้เนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่ไงไม่ใช่นิพพานมันกลายเป็นไปเอาอย่างอื่นแทนได้สังสารวัฏมาแทนได้ความเป็นภพเป็นภูมิมาแทนนิพพานเนี่ยมันไม่มีผู้พ้นผู้ไม่พ้นหรอกแต่นิพพานเนี่ยมันก็ไม่มีผู้รู้ผู้ไม่รู้ด้วยมันไม่ใช่ตรงที่ผู้รู้หรือผู้ไม่รู้เออมันไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้ถ้าแค่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันยังอะไรในผู้รู้อยู่อะไรในตื่นอะไรในบานอยู่ต้องบานทิ้งบานกันดีๆรู้ก็ต้องแล้วไปในรู้กันตลอดมันไม่คาตัวผู้รู้หรอกนะมันไม่คาตัวผู้ตื่นมันไม่คามันไม่คล้องไม่คากับอะไรแม้กระทั่งบานยังต้องทิ้งบานเลยดังนั้นมันต้องเลิกหมดนะไอ้ตัวที่มันคอยจะใช้ทิฏฐิความเห็นความหมายกับสิ่งที่มันไม่ใช่ทิฏฐิเนี่ยไปคอยใช้ทิฏฐิกับสิ่งที่มันไม่ใช่ทิฏฐิมันก็ขัดแย้งกันเองกันไปตลอดขัดแย้งกันในตัวมันเองตลอดแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยไปขัดแย้งกับสรรพสิ่งไปอีกอันนี้ก็เลยมั่วกันตลอดเลยขนาดชั้นพรมนะยังอะไรกันในความสงบไปเอาพยายามจะเอาความสงบไปเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับสงบไม่สงบไปเอาความสงบไปเกี่ยวกับนิพพานซึ่งนิพพานเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับสงบไม่สงบมันยังขัดแย้งกันอยู่เลยยังมั่วอยู่เลย
ให้ตรงต่อเนื้อหานิโรธนิพพานก็สะท้อนในความตรงๆนี่แหละมันไม่เกี่ยวกับสงบไม่สงบมันไม่เกี่ยวกับนะจิตชนิดไหนๆเลยมันไม่เกี่ยวกับสภาวะลักษณะไหนๆเลยมันไม่เกี่ยวกับมีจิตไม่มีจิตจะได้ไม่ลุ่มๆดอนๆ นะไม่ตะกุกตะกักไม่เป๋ไปเป๋มาไม่กระสัดกระส่ายเวียงไปเวียงมาไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยให้เต็มที่ตลอดมันไม่เกี่ยวกับติดมันไม่เกี่ยวกับหลุดมันจะได้เป็นอนุภาพที่มันนะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเรื่อยๆมันจะได้เป็นกำลังนะที่มันล้างในตัวมันเองและสังสารวัฏไปด้วยกันได้ไม่งั้นตัวมันเองยังล้างตัวมันเองไม่พอก็จะพอได้ไงในการจบช่วยสังสารวัฏเล่ามันต้องไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ให้เต็มที่แล้วมันจะยิ่งกว่าไหม้ยิ่งกว่าไม่ไหม้แล้วก็ต้องยิ่งกว่าไหม้ไม่ไหม้ไปอีกยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าเองไปอีกอย่างนี้มันจะได้เลยตัวทรงตัวแช่ไปเลยตัวดำรงทรงอยู่กันในจิตเลยตัวดำรงทรงอยู่กันในสภาวะลักษณะต้องเลยตรงนั้นไปอีกก็เลยต้องพูดให้ฟังบ่อยๆนะใช้ประโยคที่ให้ไปเนี่ยเป็นนุสติระลึกขึ้นมาบ่อยๆนะระลึกให้สังสารวัตรได้ฟังบ่อยๆจะได้เป็นอนุภาพล้างสังสารวัตรนะเนื้อหานิโรธนิพพานล้างสังสารวัตรจะไปแค่ไหนไม่ได้เลยแค่อะไรไม่ได้เลยอะไรกันในรู้อะไรกันในเห็นอะไรกันในสัมผัสอันไหนอะไรกันในความรู้สึกอะไรกันในอารมณ์ฮะความคิดความเห็นความหมายอะไรในอะไรอะไรกันในสัญญาต้องทุกอย่างไปด้วยกันมันต้องเลยตัวอะไรกับอะไรไปอีกดับล้างว่างล้างเนี่ยมันทุกอย่างไปด้วยกันไร้ขอบเขตไปในการที่มันอะไรกับอะไรมันคือมันจะคอยจับแพะชนแกะจับสิ่งนี้มาผสมกับสิ่งนั้นจับไอ้สิ่งนั้นมาผนวกกับสิ่งนี้นั่นแหละอะไรกับอะไรเวลาจะล้างสังสารวัฏก็ต้องใช้เนื้อหานี่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่มันไม่ใช่อะไรในอะไรดับล้างไปเพราะการที่อะไรกับอะไรมันคือมันคอยจะผูกไงมันจะคอยสร้างเงื่อนไขสร้างปมมันคอยจะสร้างความติดขัดข้องคาให้ตัวมันเองนั่นแหละไอ้ตัวที่มันคอยอะไรกับอะไรนั่นแหละเรียกว่าสมุทัยเลยตัวตัณหา
ตัวเหตุแห่งทุกข์เลยคอยแต่จะสร้างเงื่อนสร้างปมสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองเราต้องติดกันแบบนั้นต้องหลุดกันแบบนี้ต้องละกันแบบนั้นต้องละกันแบบนี้ต้องบริสุทธิ์กันแบบนั้นแบบนี้มีแต่ตัวสร้างเงื่อนไขเรียกว่าตัวตัณหานั่นเองเอาอะไรมาสร้างเงื่อนไขล่ะนิพพานเนี่ยมันไม่จัดว่าเป็นอะไรมันเงื่อนไขมันเกิดมาทีหลังมันเกิดจากการหลงปรุงแต่งนั้นไปเองทุกอย่างดิมันไม่ใช่แค่อะไรในอะไรสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในอะไรทุกอย่างไม่ใช่อะไรในติดไม่ใช่อะไรในหลุดไม่ใช่อะไรในยึดไม่ยึดไม่ใช่อะไรในเอาไม่เอาทุกอย่างมันไม่ใช่แวะเข้ามาข้างในนะนอกในเนี่ยเสถียรกันไปแต่ล้างไปด้วยกันแต่ยังพยายามจะออกจากความอะไรกันในจิตนั้นยังมีตัวพยายามอยู่ก็ต้องนะทุกอย่างเลยแสดงว่ามันไปยึดอยู่มันไปคาอยู่ก็ต้องถอยเยอะๆถอยถอยล้างตัวถอยเองไม่ก็ต้องถอยจากไม่เองมันพยายามจะพยายามไปตัดพยายามจะละให้ได้ก็ในจิตในใจก็ต้องถอยเยอะๆถอยกลับมาไหม้ตัวไหม้เองจนมันไม่เกี่ยวกับถอยไม่ถอยพยายามจะออกให้ได้พยายามจะออกจากตัวเองให้ได้ก็ออกจากตัวออกเองไม่ต้องพยายามจะออกจากอะไรทุกอย่างออกจากตัวออกเองเพราะคำว่าตัวมันเองเนี่ยมันก็อนิจจังในตัวมันเองมันไม่ต้องพยายามจะออกจากอนิจจังออกจากตัวออกเองตัวมันเองทุกๆตัวมันเองเนี่ยก็อนิจจังในตัวมันเองทั้งนั้นตัวมันเองทุกๆตัวมันเองก็ไม่ได้มีความหมายในความเป็นตัวมันเองหรือเรียกว่าอนัตตาจึงไม่ต้องพยายามทำอะไรกับความเป็นตัวมันเองก็แค่ให้มันแล้วๆไปกันตลอดไม่ต้องพยายามจะออกจากตัวเองออกจากความเป็นตัวเองให้ออกจากตัวออกเองออกจากความพยายามที่จะออกไม่ต้องพยายามจะวางอะไรวางตัววางเองไม่ต้องพยายามจะคลายอะไรคลายตัวคลายเองทิ้งตัวทิ้งเอง
แล้วก็ทุกอย่างเลยทุกอย่างทุกอย่างไม่มีขอบเขตไปใครมีอะไรจะถามนะถามได้สงสัยในประเด็นใดให้มันเป็นอนุภาพที่มันไล่ล่องรอยดับล้างกันไปเรื่อยๆวางล้างกันไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นเนื้อหาเดียวกันไปแล้วเนี่ยมันไม่ต้องมามีความเห็นความหมายกันอะไรเยอะไม่มีขอบเขตก็ไม่มีขอบเขตไปด้วยกันความเห็นล้างความเห็นความหมายล้างความหมายมันก็เลยไม่มีอะไรให้ต้องคอยอะไรกับอะไรมีคนไทยที่ประเทศญี่ปุ่นนะมาหาหลวงพ่อแล้วก็โปรดตามท่านนะแล้วก็สนทนากับอาจารย์นี่แหละ เขาบอกว่าหลังจากไปโปรดมาแล้วเนี่ยเขาเมื่อก่อนเขาฝันตลอดเลยแต่พอหลังโปรดมาไปโปรดกับท่านแล้วเนี่ยไม่ฝันเลย มันล้างตัวปรุงแต่งล้างตัวปรุงแต่งกันในจิตแล้วตอนตื่นเนี่ยมันก็นะจับเรื่องนี้เก็บเรื่องนั้นมาอารมณ์นี้อารมณ์นั้นมาแล้วมันตกค้างไงก็มีตัวปรุงแต่งผสมลงมาก็นั่นแหละเอาไปฝัน เป็นนู่นเป็นนี่แต่บางทีก็ความฝันมันก็บอกเหตุบางอย่างได้ แต่ก็ไม่อะไรในเหตุ บางทีภาคทิพย์จิตวิญญาณก็สื่อเข้ามาในฝันเงี้ยก็โปรดเลยโปรดในฝันนั่นแหละมนุษย์บนโลกเนี่ยบางคนเนี่ยก็มีพื้นฐานมาจากนอกโลกเหมือนกันนะเวียนเกิดเวียนตายกันในโลกบ้างนอกโลกบ้างนะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่นะเป็นมนุษย์ไงเป็นสัตว์ก็มีดังนั้นเนี่ยอย่าเอาอะไรเป็นประมาณนะจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์เป็นคนเป็นสัตว์นะในโลกนอกโลกมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละแต่มันยังอะไรกันในรู้อะไรกันในเห็นก็เป็นสังสารวัฏกันหมดเหมือนกันหมด ดังนั้นเวลาถ้านะเชื่อมต่อกันก็ให้ตรงต่อเนื้อหาสัจธรรมตรัสรู้ช่วยกันดับล้างไปด้วยกันจะได้โปรดนะร่วมกันโปรดไปด้วยกัน
ไม่เกี่ยวกับความเป็นภพเป็นภูมินะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่เกี่ยวว่าภูมิไหนภพไหนในปัจจุบันดับล้างไปด้วยกันท่ามกลางทุกภพภูมิทุกชั้นภูมิเนี่ยดับล้างไปด้วยกันเดี๋ยวภูมิไหนก็ไม่มีใครอยากจะเป็นทุกข์หรอกใช่ไหมดังนั้นก็ต้องตรัสรู้ช่วยกันทุกชั้นภูมิสำคัญนะจะโปรดต่างดาวนี่ต้องอนุภาพมันเต็มที่หน่อยให้มันเลยความเป็นโลกใบนี้ไปอีกอนุภาพเนี่ยมันต้องเลยโลกใบนี้ไปอีกนะไปปอก็ได้เนี่ยต้องไปสลายกำแพงกรรมของเขาอ่ะระหว่างโลกใบนี้กับนอกโลกอ่ะอย่าให้มีเส้นแบ่งเอานี่จะได้ไปจบช่วยนะนอกโลกได้แค่ในโลกมันก็เยอะอยู่แล้วข้างนอกโลกมันก็นะมีงานให้ทำอีกเยอะเยอะไปหมดเดี๋ยวพอเริ่มเชื่อมกับดาวดวงนี้เดี๋ยวงานเข้ามีมาให้นะมีมาให้โปรดเพียบเลยแค่โลกใบนี้มันไม่พออีกเหรออะ ไปเอากรรมวิบากจากนอกโลกมาใส่ตัวฮะโอ้อยากจังเลยไปโลกนู้นโลกนี้เป็นยังไงอยากจะไปทุกข์กับเขาใช่ไหมเดี๋ยวจะไปจบช่วยเขา เห็นนีลอนมัสก์ไหมมันทุกข์ไหมฮะมันดิ้นรนจะไปดาวอังคารเนี่ยฮะระหว่างที่จะไปเนี่ยมันก็บีบคั้นในตัวมันเองเนี่ยมัวแต่สร้างหาอะไรของมันนะเอาบารมีลงมาแต่มันไม่ได้เป็นบารมีชนิดโปรดสัตว์ไงเป็นบารมีที่มันเป็นภาระกันในบารมีเหน็ดเหนื่อยกันในบารมีนั่นแหละที่มันสร้างกันเราเองคอยอยู่กับมันคอยยึดอยู่กับมันมีแต่ภาระมีแต่ทุกข์ทุกเรื่อยไปดอยไปถึงตรงนู้นแล้วมันก็มีอะไรไม่ทำอีกเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นหมู่เหล่าบริวารเขาก็นะพอเริ่มทำก็เป็นสรรพสัตว์ไปถึงดาวอังคารก็ยังเป็นสรรพสัตว์เหมือนเดิมความเป็นสรรพสัตว์ก็ยังเป็นความสรรพสัตว์เหมือนเดิมฮะไม่ได้พาก็จบเลยมีแต่พาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปข้างหน้าเรื่อยบารมีแบบนั้นเนี่ยฮะมันเป็นกรรมเป็นวิบากมันมีแต่สร้างกรรมใหม่ไปเรื่อยมันทั้งใช้กรรมทั้งสร้างกรรมใหม่แล้วก็เสวยผลแห่งกรรมวนเวียนอยู่กับกรรมอยู่อย่างนั้นเลยบารมีแบบนั้นน่ะถ้าไม่ปรับไปสู่การโปรดเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่กับการใช้กรรมไปเรื่อยเลยไม่จบไม่สิ้นเลยต่อให้มีปัญญาสติปัญญาฉลาดหลักแหลมแค่ไหนฮะมีเทคโนโลยีสูงส่งแค่ไหนมันจะพาตัณหามันจะพาสร้างกรรมไปเรื่อยไม่จบไม่สิ้นเหมือนงานทั้งโลกอ่ะมันมีจบจริงไหมฮะเสร็จงานมันก็ต้องไปทำอีกงานหนึ่งต่อมันไม่จบหรอกดังนั้นจึงให้พร้อมกันไปกับทุกสิ่งทุกอย่างแบบไหม้ตัวไหม้เองเนี่ยพร้อมกันไปได้ไปคลายช่วยกรรมคลายช่วยวิบากกรรมคลายช่วยเพื่อนร่วมงานนะคลายช่วยทุกชีวิตจิตวิญญาณ
คือมันเอาบารมีไปใช้นะแบบหลงกันในบารมีวนเวียนอยู่กับบารมีคอยอยู่คอยยึดกันในบารมีเป็นภาระทั้งสิ้นมันไม่ได้จบช่วยกันตรงๆมีแต่ตัวคอยอยู่นะกับการบูรณาการการเป็นการอยู่ให้มันสะดวกกันแบบนี้แบบนั้นมันไม่ได้ล้างตัวมันเองมีแต่ตัวบูรณาการตัวสรรสร้างตัวปรุงแต่งแล้วมันปรุงแต่งหาอะไรขึ้นมาแต่ละอย่างก็นะมันเป็นดุ้นเป็นตุ่มเป็นต่อมขึ้นมาก็สรรพสัตว์ก็เอาไปยึดเอาไปติดกันไม่ได้พาเขาจบนี่เห็นไหมอ่ะฮะโทรศัพท์มือถือมันสร้างขึ้นมา จะใช้เป็นมันก็ไม่หลงใช้มันก็ใช้แล้วไปแต่ใช้ไม่เป็นมันก็คอยอยู่กับการใช้อยู่อย่างนั้นคอยอยู่มีแต่ตัวคอยอยู่แล้วก็วนเวียนอยู่กับการคอยอยู่กับสิ่งที่มันสร้างขึ้นมานี่แหละให้เรียกมันหลงคอยอยู่วนเวียนอยู่กับการคอยอยู่คอยยึดกับสิ่งที่มันหลงสร้างขึ้นมาเองแต่ถ้าใช้เป็นก็อุปโลกใช้แล้วไปใช้แล้วไปไม่เอามาเป็นเครื่องอยู่ไม่ได้เอามาเป็นเครื่องยึดไม่ได้เอามาติดมันหลุดอะไรอย่างนี้ก็มีได้จะมีรถมีโทรศัพท์มือถือมีบ้านมีเงินมีอะไรก็มีได้ถ้าไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาคอยอยู่คอยยึดก็แค่อยู่แค่อาศัยชั่วคราวไม่ใช่สิ่งยึดติดแต่ที่มันเริ่มเป็นทุกข์ขึ้นมาจากสิ่งที่มีสิ่งที่มันเป็นอยู่เพราะมันคอยอยู่กับมันคอยยึดอยู่กับมันคอยห่วงอยู่กับมันนั่นแหละก็เรียกมันเอาซ้อนมันเลยเป็นทุกข์จากสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นอยู่เพราะมันเอาซ้อนนั่นเองดังนั้นก็ต้องนะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาพร้อมกันไปกับนะสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นอยู่นั่นแหละไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาพร้อมกันไปไม่เกี่ยวกับเป็นไม่เป็นก็พร้อมกันไปกับที่มีที่เป็นนั่นแหละไม่ต้องพยายามนะถ้ามันมีอยู่แล้วพยายามจะไม่มีที่มันเป็นอยู่แล้วพยายามจะไม่เป็นเรื่องมันอะไรซ้อนมันเอาซ้อนสิ่งที่มีเอาซ้อนสิ่งที่เป็นก็ตัวเอาซ้อนนี่แหละคือตัวสมุทัยตอนแรกเริ่มเดิมทีไม่จัดว่าเป็นอะไรไม่จัดว่าเป็นไม่เป็นไม่จัดว่ามีหรือไม่มีมันมีความหมายว่ามันมีหรือไม่มีมันไม่มีความหมายว่าเป็นหรือไม่เป็นไปหลงว่ามีไปหลงว่าเป็นไปหลงว่าไม่มีหลงว่าไม่เป็นกันไปเองมีก็อุปโลกมีได้แต่ไม่ได้เอาซ้อนไม่ได้ห่วงซ้อนลงไปเราเรียกว่ามีแล้วไม่หลงมีเป็นไม่หลงเป็นไม่ได้เอาซ้อนไม่ใช่มีแล้วพยายามจะไม่มีอย่างนั้นก็เรียกว่าเอาความไม่มี